ขึ้นที่เมืองนี้พระเจ้าอโศกหลังจากทำสังฆายนาครั้งที่3ก็ได้ส่งสมณะทูตจะเป็นพระจันทร์แปลงกายมาดูโลกมนุษย์พระอาทิตย์แปลงกายลงมาหรือว่าเป็นเหล่าเทวดาหรือว่าเป็นพญานาคก็บอกว่าถ้าเป็นเทวดาเนี่ยจะหายไปในอากาศถ้าเป็นนาคเนี่ยจะดำดินไปมหาเล็กก็ตามไปเมื่อได้อาหารเป็นที่พอแก่การเสวยแล้วเจ้าชายสิทธัตถะของเราที่ออกบวชนั้นก็ออกจากเมืองพระเจ้าพิมพิสารก็ไปเข้าเฝ้าเมื่อถามดูรู้ว่าเป็นสหายกันมาจากตระกูลของเจ้าสักยะเป็นสหายที่ไม่เคยเจอหน้ากันแต่จะทรงเครื่องบรรณาการมาถึงกันอยู่ก็ดีใจว่าโอ้สงสัยเจ้าชายเนี่ยคงจะน้อยใจในพระประยุรญาณจึงได้ออกบวชจึงชักชวนเนี่ยเชิญชวนให้มาครองเมืองมาปกครองเมืองด้วยกันนี่คือสหายมิตรเวลาเห็นมิตรผู้ตกทุกข์ได้ยากย่อมช่วยเหลือพระเจ้าพิมพิสารจึงได้เชิญชวนให้มาปกครองเมืองโดยจะแบ่งเมืองให้ปกครองกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งนี่คือน้ำใจน้ำใจของแล้วมันจะฉาบไปทำไมล่ะมันก็ปัดแบบ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 แห้งเอาไว้เป็นทำฟืนอ่ะฉาบแล้วไม่ฉาบก็ไม่มีใครเห็นแล้วปัดไปเลยธรรมชาติการผลิตเชื้อเพลิงกับกันความร้อนแล้วสุดท้ายตรงนี้ออกไม่ได้ทำมาครับพี่ฮะแห้งเสร็จแล้วครับรวมใส่แข็งเอาไว้อะแล้วก็ไปเผาอันนี้ยังเปียกอยู่ใช่ไหมคือเขาจะมาผสมกับพวกหญ้าพวกฟางนี่แหละแล้วก็ปั่นเป็นรอยมือก็ได้นะปั่นเสร็จแล้วก็ลอกมาเก็บจุดไฟเชื้อเพลิงนำพาคณะศรัทธาทุกท่านได้ประกอบบุญญาพิธีเพราะว่านี่คือองค์ปริมแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในเจดีย์สี่ประเภทเจดีย์นั้นมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันที่เราได้เห็นอยู่เบื้องหน้าก็เป็นหนึ่งในเจดีย์ที่โยกขยับเข้ามาจุ๊บๆก็ลาฟอยได้ก็เลยนะเซเลนเซเลนขยับโยกได้ประเภทหนึ่งธาตุเจดีย์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ2ธรรมเจดีย์เจดีย์บรรจุพระธรรม3บรมภพเจดีย์เจดีย์ที่พระพุทธเจ้าเคยใช้สอยเช่นกุฏิที่ประทับและอุเทสิกะเจดีย์อันได้แก่องค์เปรียบองค์แทนพระพุทธเจ้านั่นก็คือพุทธปฏิมานี่คือเจดีย์ประเภทที่4ทำจากหินแกรนิตสีดำอาจจะมีกลิ่นเนยแรงนิดนึงเพราะว่าชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อเตลิยะบาบาเตลก็คือน้ำมันน้ำมันเนยเวลาเด็กไม่สบายคนป่วยอะไรก็จะนำมาขอพรหลวงพ่อนะนี่คือหลวงพ่อองค์ดำจะสังเกตว่าพระพุทธปฏิมาเนี่ยจะเอียงไปด้านหลังโยมใช้ช้าง5เชือกดึงเพื่อให้ตรงไม่ขึ้นนะแล้วก็เขาพยายามที่จะย้ายเข้าไปในตัวมหาวิทยาลัยชาวบ้านก็ไม่ยอมเพราะว่าเป็นศูนย์รวมใจเราได้เดินทางมาถึงแล้วก็จะได้นำทุกท่านนั่งจิตอธิษฐานสวดมนต์ขอพรในเบื้องต้นขอทุกท่านได้ประนมมือขึ้นเดี๋ยวเรานำดอกบัวที่คุณพ่อคุณแม่ให้มานั่นก็คือนิ้วทั้ง10มาประกบกันงานของเรามีอยู่2 อย่าง1งานชีวิต
หนึ่งว่ามือขวาคือการประกอบธุรกิจสองงานกิจใจประหนึ่งว่ามือซ้ายคือการประกอบศาสนกิจกิจทั้งสองมารวมกันจึงเป็นดอกบัวบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทุกท่านเพ่งมองไปที่พระภาคของพระพุทธองค์พระพุทธรูปนั้นจะทำลักษณะอย่างไรก็ตามก็มีคนกราบไหว้สม่ำเสมอจะทำสวยจะทำออกมาในลักษณะอย่างไรก็เป็นที่เคารพเลื่อมใสนี่คือองค์แผนของพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในเจดีย์ทั้ง4ประเภทต่อจากนั้นทุกท่านได้หลับตาหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆให้ได้3คู่ลมหายใจนี่แหละที่พระบรมครูเจ้าได้นำพาสรรพสัตว์ข้ามวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดวันนี้นำลมหายใจมาถวายพระพุทธเจ้าให้เรากำหนดลมหายใจร่างกายของเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟแต่ถ้าขาดลมหายใจเมื่อไหร่ร่างกายของเราก็ไร้ประโยชน์วันนี้เรานำมาถวายมาบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อให้บุญญากุศลเกิดขึ้นมากมายขอทุกท่านได้ประกาศชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวท่านเองเพราะองค์พุทธปฏิมานี้อายุ 1,600 กว่าปีมีผู้มากราบมาไหว้ทำจากช่างที่มีความเลื่อมใสเราอยากให้ใครมีส่วนร่วมแห่งบุญและบุญจะไม่มีที่ตั้งไม่มีที่วางถ้าเราไม่นึกถึงบุคคลผู้ให้มือมากราบไหว้พระพุทธเจ้าขอทุกท่านนึกถึงคุณพ่อนึกถึงคุณแม่เอ่ยชื่อของท่านทั้งสองท่านจะมาด้วยกับเราหรือไม่ได้มาไม่เป็นไรให้ลูกชายได้ประกาศชื่อของท่านเพื่อให้เราเป็นเทพเทวาทั้งหลายได้รับทราบและอนุโมทนาเราอยากให้ใครมีส่วนร่วมในบุญนั้นคือของเรานั้นบุตรธิดาสามีภรรยาพี่สาวน้องสาวครูอุปชาอาจารย์ผู้มีอุปการะเมื่อเราได้นึกถึงสิ่งต่างๆบุคคลที่จะขาดเสียไม่ได้ให้ทุกท่านน้อมใจรวมใจเป็นหนึ่งนึกถึงองค์ในหลวงเรามีพ่อของชาติมีพ่อของศาสนาวันนี้เราขอบุญนี้แผ่ไปถึงพระองค์ท่านให้มีพระชนมายุที่แข็งแรงอายุยืนยาวเมื่อจิตเป็นกุศลตั้งมั่นได้แล้วต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนได้กล่าวคำบูชาเป็นบาทคาถาแห่งภาษาบาลีโดยว่าตามเป็นวรรคตอนดังนี้อิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะข้าพิปูชยามะข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมบูชาโดยยิ่งขอน้อมบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าและพระสงฆ์เจ้าด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะคือกายวาจาใจนี้คือกายวาจาใจนี้มาพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปน้อมอัญเชิญบทบู
ชาพระรัตนตรัยขึ้นสรรเสริญพร้อมกันอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตปัณโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติธัมมะทาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสภุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทัคคิเนโยอัญจลิกะระณิโยอนุตตรังบุญญะตามโลกัสสารีเนื่องจากว่าหลายท่านได้เดินทางมานึกถึงคุณพ่อคุณแม่ขอทุกท่านได้สวดแทนท่านอีกหนึ่งจบอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโหปนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติธัมมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสภูตะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยพระหุเนโยทัคคิเนโยอัญจลิกะระณิโยอนุตตรังบุญญะเขตังโลกัสสานิทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานในความเป็นส่วนตัวสักครู่หนึ่งประสบความสำเร็จต้องประสบความสำเร็จในธุรกิจในธุรกิจสิทธิกรรมังสิทธิกรรมังขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงประสบลาภผลจงประสบลาภผลชโยนิจังชโยนิจังสัทธาโสธีสัทธาโสธีภาวันตุเมภาวันตุเมขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะมีชัยชนะปราศจากอุปสรรคปราศจากอุปสรรคสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดการเป็นนิจเถิดตลอดการเป็นนิจเถิดสาธุสามครั้งสาธุสาธุสาธุอานุโมทไปไหนได้อีกด้านหลังกันท่านพี่พยนต์ไปยืนก็ได้ที่รัศมีก็มีได้ไม่มองไม่เห็นครับข้างหลังยืนตัวขึ้นนะครับยืนนะครับได้แล้วได้แล้วพี่จะสมียืนอาจารย์ครับข้างหลังก็ได้ค่ะอาจารย์ครับจะได้ยืนกว้างขึ้นไหมคะอันนี้ได้ครับ1 2
Hanwat, Harwat, Roywat, Hammun. Next year, big temple, all marvel, missing. เราก็มีแล้วที่ซื้อจากเอแม่ห้องสอนอะลองกดดำด้วยกับทีมโบราณคดีกรุบโบราณคดีแต่คนที่มาไม่ใช่โบราณเลยนะเป็นวายรุ่นเดียวสูงชันเท่ากับเท่าคิจกูฏที่เมืองจันทร์หรือไม่ไม่สูงไม่ชันแต่ว่าใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ29นาทีครึ่งไม่ถึง30นายกก็ไม่ถึงสบายดีวะอันนี้จะเป็นฐานอาคารประมาณชั้นที่2นะครับที่เรามองเห็นระดับมองดูก็จะมีรอยเศษหลังคากระเบื้องทั้งหมดที่เข้ามาแล้วก็มีความสนใจในเกี่ยวกับวัฒนหลบไหนดีเดี๋ยวขาออกก็ได้ยอมให้เราได้นั่งอันนี้เป็นประวัติความเป็นมายอมนะว่ามหาวิทยาลัยนรันทาเนี่ยเป็นที่ตั้งของบ้านท่านพระสารีบุตรแล้วก็มีการขุดบูรณะขึ้นมามีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ตรงกับสมัยของประเทศไทยก็คือสมัยธรวดีสมัยธรวดีแล้วก็มาศรีวิชัยมาศรีวิชัยก็มีกษัตริย์ได้ส่งพระมาเรียนหนังสือคือกษัตริย์จากอินโดนีเซียแล้วก็ทางนครศรีธรรมราชแล้วก็มีอาจารย์ที่สำคัญเมื่อจะกล่าวไว้หมดท่านคือมาต้อนรับเราในรถคันนี้อย่างงามมาต้อนรับโดยเฉพาะเลยศัพท์ภาษาอินเดียเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราพูดเรียบเคียงเขานะแล้วคนเมืองนี้สวยยมนะเมืองว่าเมืองมหาเศรษฐีเมืองคนดีศรีราชาเมืองกาค้าเรืองรุ่งเมืองมุ่งประกาศธรรมเมืองหญิงงามเลิศเลิศงามขนาดวัดบาทพระขึ้นสนิมยมจะงามขนาดไหนยมงามถึงขนาดบาทพระขึ้นสนิมยมเดนเลก็บอกสวยจนลุ้นสีชาเมืองเดนเลได้ดวงจะไปถึงสวยยังไงเป็นฤาษีทานเสื่อมฤาษีปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอมาผ่านเมืองลิลิไปต่อไม่ได้ยังตกหมกปุ๊บเลยเขาจะเอาเสลี่ยมทองคำมารับไปซื้อตัวเหมือนคนที่จบคอมพิวเตอร์ที่แบงก์รออังกฤษจะฝรั่งอเมริกาจะเอาเครื่องบินมารับไปเลยยังตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าเวลาใครจะมาเรียนมาศึกษาก็จะมาผ่านประตูตรงนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากก็จะมีสอนวิชาตรรกศาสตร์วิชาไวยากรณ์วิชาแพทย์ต่างๆมากมายแล้วก็เวลาเรียนหนังสือเนี่ยเขาก็จะถามปัญหาเวลาจะเข้าเรียนมีพระท่านเดินทางมาจากประเทศศรีลังกาปรารถนาที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนรันทาปรากฏว่าคนเฝ้าประตูก็ไปบอกท่านอธิการบดีว่ามีพระท่านต้องการที่จะมาศึกษาในมหาวิทยาลัยปรากฏว่าอาจารย์ที่เป็นอธิการบดีท่านก็เลยส่งปัญหามาถามถ้าถามปัญหาตอบได้ก็คือผ่านสามารถเข้าเรียนได้ปัญหาที่ส่งมาถามก็คือนำบาตรของพระใส่น้ำเสร็จแล้วก็ให้คนเฝ้าประตูนั้นนำบาตรมาถวายพระถ้าเป็นเราจะตอบปัญหาข้อนี้ว่ายังไงนี่เป็นปรัชญาหน่อยๆไม่ใช่หน่อยๆนะลึกเลยนายกนะ
คือเราเดินทางมาอยากเรียนหนังสือเนี่ยผมต้องการเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยครับเสร็จแล้วคนเข้าประตูก็ไปบอกท่านอธิการบดีท่านอธิการบดีก็ให้บาตรมาให้เราในบาตรนั้นบรรจุได้น้ำไม่เต็มเหลือหน่อยนึงคือถ้าเต็มมันจะหกนะเราจะทำอะไรกับบาตรปกติความบาตรรับบาตรรับบาตรอีกสองปัญหามันจะต้องใช้อัฐบริขารโยมในเคยบวชจะมีอัฐบริขารเนี่ยประกอบด้วยนะปรากฏว่าพระนั่นก็เลยล้วงเข้าไปในย่ามโยมนำเข็มออกมาแล้วก็หยอดลงไปในบาตรอาจารย์ท่านก็ให้ผ่านบาตรนั้นแปลความหมายว่ามหาวิทยาลัยนันทาเนี่ยมีการเรียนการสอนที่ลุ่มลึกมากขนาดนี้ท่านจะเรียนกับเขาไหวหรือลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรมหาวิทยาลัยจะมีความรู้มากมายวิชาการแน่นขนาดไหนข้าพเจ้าจะใช้ปัญญาที่พ่อแม่มอบให้มาประหนึ่งว่าเข็มนั้นเรียนทะลวงทิ่มลงไปจนกว่าจะจบวิชาการดีนะโยมมีพระมาช่วยนะการเรียนรู้นั้นผ่านระดับไหนหยกเวลาเรียนเนี่ยเรียนแบบรุ่มถามครับพระที่นี่ไม่ต้องบิณฑบาตโยมก็คือกษัตริย์ก็ดีคนที่ใจบุญก็ดีเขาจัดเกณฑ์ชาวบ้านหมู่บ้านละหนึ่งคนโยมมาทำอาหารจัดบรรทุกใส่เกวียนมาเป็นพวกผักพวกข้าวแล้วที่กลปวนาก็คือที่ทำประกอบที่ว่าปลูกข้าวแล้วข้าวนั้นจะต้องเป็นของวัดในยาวไปถึงเมืองพุทธคยาเดี๋ยวว่ายาวขนาดไหนค่อยตามไปแต่ว่าความกว้างของมหาวิทยาลัยก็คือ16ตารางกิโลเมตรนับจากด้านหน้าของโยมไป16กิโลเมตรด้านหลัง16กิโลซ้ายขวาอีก16กิโลก็เป็น16ตารางกิโลเมตรนั่นคือความกว้างแล้วรวมเอา5วัดไว้ด้วยกันโยมก็คือท่านเศรษฐีปาวาลิกะท่านหนึ่งท่านได้สร้างวัดไว้แล้วก็แม่ของท่านพระสารีบุตรก็สร้างวัดลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตร500องค์ก็อยู่ที่นี่โยมต่อมาพระก็มาอยู่ในสำนักของลูกศิษย์พระสารีบุตรก็ขยายเป็นวัดใหญ่ๆได้5วัดด้วยกันจึงเรียกว่ามหาวิหารต่อมาได้กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อพระมาเรียนหนังสือห้องที่อยู่ด้านนี้จะเป็นห้องที่นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงๆและโยมจะอยู่จะพักเพียงแค่คนเดียวแล้วพอเรียนแล้วเนี่ยอาจารย์จะมานั่งตอบปัญหาลูกศิษย์เนี่ยจะนั่งอยู่มานั่งฟังตรงนี้แล้วคนที่นั่งตรงกลางจะเป็นคนที่สอบเหมือนกับสอบวิทยานิพนธ์นะอาจารย์ก็จะนั่งอยู่ข้างหน้าท่านหลังก็จะเป็นองค์พุทธปฏิมาของพระพุทธเจ้าพอสอบกันไปสอบกันมาเหนื่อยนักก็ตักน้ำในบ่อนั่นขึ้นมาดื่มได้นั่นคือบ่อน้ำที่ใช้สำหรับดื่มน้ำของพระโยมแล้วตรงนี้เป็นเสาหินเป็นที่โปร่งโยมเป็นเสาหินแกรนิตจะมีเกร็ดสีขาวๆนี่คืออาคารที่พักทั้งหมดของพระนักศึกษาที่มองเห็นเนี่ยเป็นอาคารที่ขุดค้นบูรณะตามที่จะทำได้เพราะว่าตามหลักของโบราณคดีเขาจะไม่แตะต้องจะไม่เพิ่มเติมไม่เสริมแต่อินเดียเขาแค่จะเสริมให้เป็นรูปร่างบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางและนี่คือตัวของอาคารที่มีความสูง7ชั้น9ชั้นจะมีห้องสมุดอยู่ทั้งหมด3ห้องโยมห้องสมุดนี้มีอยู่รัตนสาครรัตนโนทีรัตนลัญชกะที่เห็นอยู่ตรงนี้หลังต้นมะม่วงนี่จะเป็นรัตนสาครสูง5ชั้นเป็นห้องสมุดก็ต่อจากนั้นเลยต้นปาไปจะเป็นรัตนลัญชกะอันนั้นเจ็ดชั้นแล้วก็รัตนโนทีโอ้ที่เห็นด้านหลังโยมนั้น9ชั้นที่ตอนที่ถูกทำลายไฟเผาไหม้แล้วถูกทำให้กันอาจารย์ช่วยสายด้วยครับไปชมอีกมุมหนึ่งนะคุณรัศมีมาถ่ายภาพเป็นพระจะโชว์พรรษาแต่เป็นหมาจะโชว์เขี้ยวอยู่เวลาพระถามกันเนี่ยถามท่านภาษาเท่าไหร่สุนัขมันเห็นกันมันก็จะถามเขี้ยวยาวเท่าไหร่ออซีดีเนี่ยเป็นของลูกพี่อยู่ที่บ้านนั่นละท่านบัวตาตลอด
พระอรหันต์ลิ้นทองแห่งเมืองกบิลพัทยมเป็นสหชาติของพระพุทธเจ้าเมืองกาลัตถสารีบุตรซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรซึ่งภาพนี้เป็นภาพบรรยากาศที่เบื้องหลังเป็นภาพของภิกษุและก็สามเณรชาวอินเดียแล้วก็ชาวภารตะได้เข้ามาร่วมชมมหาวิทยาลัยนันทาก็ขออนุโมทนาที่ได้ชมภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากทุกท่านขอให้อิ่มตลอดกาลเปิดบานตลอดชีวิตร่ำรวยเป็นกิจวัตรประจำวันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุเดี๋ยวแม่หายไปหลายก้อนมั้งครับเขาก็นำไปเป็นมวลสารนำไปผสมแต่อิฐของเขาเนี่ยเป็นอิฐจริงๆยอมแล้วอิฐก็เราเรียกตามเขานะเราไม่ได้มีศัพท์ของเราอินเดียเขาเรียกอิฐตาอิฐตาอิฐตาก็คืออิฐนี่แหละเขาเผาจากถ่านหินมันจะแกร่งมากเสียงมันเหล็กเลยแล้วถ่านหินนี่ก็มีมากมีเยอะอยู่เลยจากที่นี่ไปประมาณ200กว่ากิโลจะเป็นเมืองถ่านหินแล้วก็จะขนทั้งวันทั้งคืนเดินรถไฟมีทั้งหมด70โบกี้วิ่งทุก15นาทีไม่หมดสักทีเขามีเป็นภูเขาภูเขาตอนนี้อินเดียเนี่ยที่รัฐโยธีสำรวจแล้วมีน้ำมันมากกว่าของพวกประเทศกลุ่มเอเปกนะแล้วมีภูเขาลูกบุญเขาสำรวจแล้วเขาไม่นำมาใช้ว่าเป็นสมบัติของลูกของหลานแล้วคนอินเดียเนี่ยรวยยมรวยก็ที่สุดก็อินเดียจนที่สุดก็อินเดียรวยที่สุดแต่งงานเพชรเป็นธนานยมนะสวยที่สุดก็อินเดียสวยกระทั่งกระดูกกระดูกงามเห็นไหมนางวิสาขาฟันเรียบคิดสนิทดีเหมือนกับสังที่ขัดดีแล้วนะที่เลที่สุดยมปัญจปาปาอับใครไปโดนตัวเนี่ยประคองสติไม่อยู่เลยนะพระราชาไปโดนเนี่ยวูดรักมากเลยเอาไปเป็นมเหสีเพราะว่าพระต้องการดินเหนียวฉาบทากุติเสร็จแล้วเนี่ยนางโมโหว่าพระนี่มาวุ่นวายก็คว้าดินเหนียวได้ก็ใส่บาตรปึ๊บไปเลยยมคือพระมาบิณฑบาตนะแต่นางเอาดินเหนียวใส่บาตรพระตักข้าวใส่ปลาไปตักลาดไปดูไปดูเลยความสวยพระก็พูดเกินหรือเปล่าไอ้ที่พูดรอสมาชิกด้านหลังเนี่ยว่าจะมาฟังหรือยังถ้าไม่มาจะไปแล้วได้ยินได้ยินไปยังโทรนะปยโทเนี่ยจะมีที่เก็บหนังสือเป็นที่เก็บสัมภาระหรือว่าบาตรหรือว่าเป็นเก็บของใช้ส่วนตัวตรงนี้จะเป็น2เตียงยอมนะแล้วพระอยู่กันเป็นจํานวนหมื่นๆเนี่ยเขาใช้โรงครัวอย่างไรใช้อาหารตรงไหนโรงครัวอะไรหุงต้มเลี้ยงพระลงไปอยู่เนี่ยอันนี้เป็นหัวแหนอันนี้เป็นโรงครัวใช้ปรุงอาหารสำหรับเลี้ยงพระทั้งหมดเราจะไม่กลับทางเก่านะโยมนะโยมจะต้องเดินตามพระเพราะว่าเสือเราจะไปเหยียบรอยเดิมโยมย้อนรอยเก่าครับจะพาท่านมาดูตู้เย็นโบราณที่เก็บอาหารโยมจะเห็นตู้เย็นจะเสียบไฟนะโยมจะเห็นตู้เย็นใช้สำหรับเสียบไฟจะไม่ค่อยเห็นตู้เย็นโอ้ยดร.สำเนียงบอกมาทางนี้เว้ยเครื่องเทศอย่างไรตอนนี้เป็นโรงครัวห้องเก็บวัตถุดิบในการปรุงอาหารนี่บ่อน้ำสมัยมุสลิมเข้ามาทำลายแล้วก็ปั่นเดี๋ยวเดินอ้อมไปตรงบันไดทางด้านซ้ายตรงนั้นเป็นบ่อน้ำใช้สำหรับดึงน้ำขึ้นมาใช้หัวต้องใช้ดื่มใช้ฉันยกเมื่อก่อนเด็กเขาไม่ได้เอาเหล็กไปกั้นปรากฏว่ามีแล้วแผ่นหินที่วางไว้อยู่ตรงนี้แล้วก็ไว้ทำอะไรโอ้เขียงเนี่ยโยมนึกถึงครัวแล้วเขียงเลยแล้วก็จะต้องต้ม
ก็เลยเอาหินนิยมตั้งเป็นเสาเมื่อกี้เห็นไหมตั้งเป็นเสาตั้งเป็นเสาอาคารแล้วก็ทำมุมทำองศาให้มันได้แล้วมันจะมีเกร็ดสีขาวใช่ไหมล่ะเออมันก่อไฟก็ดีหรือว่าแสงพระอาทิตย์ก็ดีก็จะทำให้แสงสว่างเกิดขึ้นแบบแจ้งจำปางเหมือนเด็ดรอดไฟลงมาใช่ใช่เพราะว่ามันมีคือถ้าขัดให้พี่แต่ทีนี้พี่จะนั่งตรงนี้แล้วพี่ทำมือชี้ทำท่าอย่างเงี้ยได้รู้ว่าเข้ามหาวิทยาลัยไม่ให้อยากเรียนมากเลยพอเรียนไปเริ่มเกเรนะพอเกเรแล้วเฮ็ดจังได๋เอามาไว้ในห้องนี้โยมมาไว้ในห้องนี้แต่ว่าไว้ในห้องนี้ไม่ถึง5นาทีนะอย่าเพิ่งดีใจเสร็จแล้วจับไปใส่ไว้ในห้องนู้นนั่นแหละค่ะนั่งก็ไม่ได้โยมนอนก็ไม่ได้ภาษาโคราชก็เรียกว่าพอกระเทินคือไม่ต้องไปนั่งคุ้นคู่เข้าใจคําว่านั่งคุ้นคู่มั้ยเข้าใจนั่งคุดคู่ยิ่งไปไหนแย่เลยโอ้ยตายแล้วหายแล้วเฮ้ยมานั่งอยู่ไหนนั่งอยู่ในห้องอันนี้เป็นห้องที่ใช้ทำโทษนั่งยกนั่งห้องทำโทษไม่ใช่เหนื่อยเอาปากไปสักครู่ไปเดินเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราไม่มีโทษก็ออกสยบช่องนี้ไว้ตรงไหนอธิบายอากาศยนมายืนสักหน่อยจะได้รู้ว่าช่องมันใหญ่แค่ไหนยืนข้างๆตรงนี้ช่องทำโทษเด็กช่องทำครับจะมีสูตรหนึ่งก็เรียกว่าข้าวปั้น14อาจจะเป็นชั้นๆนะตอนนี้จะทำเองนะเพราะว่าผักมีสารที่เราเห็นได้ข้าวไปนะนี่กันนะนี่มันเหมือนตั้งสี่คนทำช่องสัมผัสนี่ก็ตรวจสอบถ้าไม่ได้ท่านเดี๋ยวมาเรียนจอนเรียนตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนกวิโทอนุตตรโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสสาทังพุทโธภะคะวาติสวาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุงคานิอัตถปุริสัพพุคะลาสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยเลกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสาติอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมม
มังนัมมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิสาธุสาธุอนุโมทามิตอนนี้โยมจะถ่ายภาพเป็นจะกอบีหมดแล้วसब ठीक है अपना मांग है किंतु अपना टेंशन से निकाल दिया।